ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Thank God It's Friday อีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาฉลอง Anniversary กันล่วงหน้านะครับผมก็คือฉลองวันแค่4วันครบรอบแต่งงานนะครับผมครบรอบวันแต่งงานกันนะครับก็เลยจะมาหาอะไรที่แบบหาอะไรกินกันนะครับหาอะไรทานรับประทานเดี๋ยวพูดล่อแหลมอีกนะก็เดี๋ยวเราจะมาทานร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่ชื่อว่าคูเอ็นคูเอ็นนะครับผมซึ่งอยู่ที่โครงการเดอะเซนต์นะครับปิ่นเกล้านะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเราไม่เคยมาทานมาก่อนนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมว่าใจผิดว่าคูเอ็นกับคอปเปอร์เป็นร้านเดียวกันนะครับตอนแรกผมที่นึกอ่ะผมนึกว่าเป็นร้านนั้นแต่ไม่ใช่นะครับเป็นอีกร้านหนึ่งก็ตอนนี้เราถึงที่จอดรถที่นี่ละเดี๋ยวเราถ่ายรายอาหารถ่ายรายการหน้าร้านให้ดูละกันนะแล้วก็มารีวิวกันนะตามสไตล์แตงก๊อตนะครับผมก็ใครที่เข้ามาฟังคลิปผมเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับก็โอเคป่ะขึ้นไปทานกันถ้าตอนนี้เรารอคิวอยู่นะครับรอคิวหน้าร้านนะครับก็มีคิวพอสมควรนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปดูแอบขึ้นไปดูคอปเปอร์มานะครับก็คนเยอะคนเยอะกว่ามากนะครับแน่นแล้วอ่ะตอนนี้เวลาแบบประมาณ11โมงจะแน่นแล้วร้านเปิด11โมงครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวร้านก็เปิดเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันนะครับตอนนี้เรารับประทานกันเสร็จแล้วนะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเรากินคอสที่มันสูงสุดนะครับ12996บวกซึ่งพอรวมแบบรวมเซอร์วิสชาร์จออกมาเนี่ยก็ตกประมาณ 1,500 นะครับ wow. ซึ่งถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าอาจจะแพงไปสักนิดนึงแต่ว่ากินไม่คุ้มเลยเพราะเรากินไม่คุ้มมากกว่าแล้วก็วัตถุดิบมันดูเอ็นเอียนวันนี้ครัวกาก็บอกเขาบอกว่ามันดูเลี่ยนๆไปนิดนึงเขาก็บอกว่าช่วงนี้วัตถุดิบมันเลี่ยนเขาพยายามจะตัดเลี่ยนในการโรยตัวผลเลมอนมาแต่ผมว่ามันก็ยังเลี่ยนอยู่นิดนึงนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปหาขนมทานก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปไม่ไกลไปไกลไหมนะครับก็เดี๋ยวไปตามต่อกันนะจ้าก็สรุปเรามาที่อยุธยานะครับเพราะว่ามาต่อที่อยุธยาเพราะว่าเห็นว่าจากตอนแรกเรากะว่าจะไปดูหนังที่ไอคอนสยามแต่เห็นว่าจากที่เราอยู่ไปไอคอนสยามประมาณ40นาทีกับมาอยุธยาเนี่ยชั่วโมงนึงก็เลยตัดสินใจมาอยุธยาตัดสินใจมาอยุธยาไม่ต้องผ่านความคิดใช่แบบรถไม่ติดด้วยนะครับก็คือมาที่อยุธยารีทรีฟนะครับก็บรรยากาศชื่อว่าคาเฟ่คาเฟ่รีทรีฟนะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเซิร์ชจาก Google Map จะเป็นวิทยารีทรีฟนะครับก็บรรยากาศชิลมากนั่งสบายๆนั่งเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไปให้ดูมันก็สั่งเมนูเป็นพวกขนมหวานน้ำปั่นมาทานมากกว่าหลายผมไม่ทานข้าวแหละเขาบอกว่าที่นี่ผัดไทยอร่อยไปดูก่อนถ้าเรานั่งๆใหญ่แล้วหิวอาจจะสั่งมาเนาะเขาว่าอยู่ที่นี่ทั้งวันโอเคครับถ่ายวอล์กตรงนี้เลยตอนนี้เราก็นั่งถ่ายรูปเล่นกันอยู่นะครับผมก็เป็นริมสระคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีห้องพักด้วยเนาะใช่ไหมก็คือมีห้องพักด้วยอันนี้เราก็ถ่ายกันอยู่ริมสระต้องบอกว่าชิลมากนะครับที่นี่ถือว่าชิลมากเลยนะใครมาเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับที่นี่นะเป็นหนึ่งในจุดพักผ่อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับสําหรับมานั่งส่วนเราก็ทานน้ำอะไรเงี้ยแต่น่าเสียดายวันนี้แบบเค้กมันหมดไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยได้ทานแต่น้ำได้ทานแต่น้ำนะครับผมราคาก็ไม่ได้สูงมากนะสำหรับบรรยากาศต้องมาเย็นๆสักนิดนึงนะครับไม่ร้อนแดดล่มๆหน่อยนะตอนนี้ก็ประมาณแล้วประมาณสัก4โมงเย็นแล้วแหละนะเราก็นั่งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไว้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับที่นี่
ก็จากร้านเมื่อกี้ชื่อร้านนะอยุธยารีทรีตนะครับผมเราก็ไปถ่ายรูปเล่นมาแล้วพอดีว่ามันมีเวลาเหลือวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดต่อเนื่องยาวนะครับเราก็เลยตัดสินใจมาที่อยุธยาไนท์มาร์เก็ตนะครับคือเรามาเมื่อวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันหยุดเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เปิดนะครับปกติเนี่ยตลาดน้ำที่นี่เขาจะเปิดเอ้ยมันเป็นตลาดกลางคืนไนท์มาร์เก็ตเขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์วันหยุดยาวเราก็เลยลองเสี่ยงดวงมาก็ปรากฏว่าเปิดนะครับผมก็เลยเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้กินอะไรไหมนะโอเคไปเดินเล่นกันดีกว่านะลุยตอนนี้ก็เดินอยู่ในตัวตลาดนะครับตลาดอะไรวะตลาดสีนะครับตลาดไนท์มาร์เก็ตนะเรากำลังเดินอยู่ในตรงนี้นี่แหละก็เป็นถนนที่ปิดยาวๆนะครับตอนนี้เนี่ยแต่ว่าจำนวนคนก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวันจันทร์แล้วก็คนไม่รู้ด้วยว่ามันนี้มันเปิดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราก็เสี่ยงดวงมาเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะตัดสินใจแล้วเราจะไปกินกุ้งแม่น้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดอนขากลับกำลังขาเดินกลับขอเดินตลาดน้ำก่อนละกันให้ขอเดินตลาดตรงนี้ก่อนนี่ไม่ทันไรได้ของกินแล้วเห็ดทอดนะครับเห็ดนะเห็ดทอดดอกไม้อืมโอเคก็ตอนนี้เรากลับถึงกรุงเทพเรียบร้อยนะครับผมก็เราก็แวะมาซื้อของกินสำหรับวันพรุ่งนี้เล็กน้อยที่ห้างนะครับเกตเวย์นะพอดีว่ามาทำธุระแถวนี้ด้วยก็เมื่อกี้เราก็ไปกินกุ้งแม่น้ำก็ถือว่าตัวค่อนข้างใหญ่มากใหญ่ประมาณเลยมือไปนิดนึงใช่ซึ่งถือว่าคุ้มมากคือแบบราคาเนี่ยไอตัวขนาดเนี้ยเราไปกินร้านอื่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณตัวประมาณ800ได้นะครับแต่ที่เนี่ยคิดอยู่ที่500บาทแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แพงเลยกับขนาดตัวขนาดนี้นะครับหรือว่าใครมีแนะนำร้านอื่นก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ตัวใหญ่ราคาดีใช่นะครับเดี๋ยวเราจะแบบอาจจะตามไปกินนะครับผมนะก็ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ฝากกด Subscribe ผมหน่อยละกันนะครับผมนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับก็วีล็อกจบเท่านี้วันนี้เนาะแล้วพบกันใหม่วีล็อกหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย